คุณเทียนคะครับเดี๋ยวพอดีเมื่อกี้มันมีปัญหานะแต่ว่าเรากำลังจะไลฟ์จะแล้วก็นะคะโอเคก็โอเคค่ะคุณเทียนก็นับ1 2 3ก็เริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะเอาละครับต้อนรับนักธุรกิจเจอร์เนสนะครับเข้าสู่เวิร์กช็อปเซนของเรานะฮะกับเซนโปรเจกต์ซึ่งนั่นหมายว่าสัปดาห์นี้เนี่ยโหเป็นสัปดาห์ที่4เข้าไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้รับฟังข้อมูลดีจาก guest speakerของเราเลยนะครับเพราะว่ายิงตรงมาจากสหรัฐเลยแล้วที่เสร็จสิ้นช่วงกว่าจะถึง100ล้านนะครับกับ Double Diamond Talk ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับท่านคงจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ของ Double Diamond ทั้ง2รหัส4ท่านมาที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาพูดคุยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวพบกับเจ้าพ่อเซนของเรานะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันกับเราบ้างเพราะว่าแน่นอนครับว่าช่วงแรกนั้นกำลังใจจากเซนเดดเอลที่อยู่กับเราตลอดในวีคแรกจนถึงวีคนี้ก็ยังคงไม่เลือนหายไปไหนนะครับคุณไรอันเป็นไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดที่ดูเหมือนเขาบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมีแนวโน้มจะได้มาเจอกันแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สวัสดีครับคุณเทียนสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะครับช่วงนี้สบายดีครับแล้วก็แข็งแรงดีนะฮะเพิ่งจะ พักฟื้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาสู่โหมดปกติก็ออกกำลังกายทานอาหารทุกอย่างทำตามในโปรเจกต์เซน28ครับผมครั้งที่แล้วที่เราได้มีการพูดถึงเมนูนะฮะหลายๆคนก็มีการนำเสนอเมนูเด็ดๆของคุณไรอันนี่เป็นไงฮะได้มีไปทำอาหารหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมานำเสนอกันบ้างไหมครับของผมนี่ตอนนี้คือกลายเป็นทาสของการซื้อออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มช้อปปิ้งเป็นทาสแล้วเหรอตอนนี้กระทะใหม่ตะหลิวใหม่อะไรมาหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าถ่ายแล้วภาพดูดีนะครับมันก็จะทำให้เป็นการแชร์ออกไปเนี่ยเป็นภาพที่ทำให้คนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยเขาจะอินกับเรื่องราวของเรามากขึ้นนะก็เลยทำพวกนี้ให้ดูดีขึ้นแต่ว่าก็ยังอยู่คงคอนเซ็ปต์ที่มันลีนๆนะครับเรียกว่าเป็นการยกระดับการทำอาหารของคุณแบบว่าทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวใช่ใช่เยี่ยมเยี่ยมก็เดี๋ยวติดตามคุณไรอันได้ใน Facebook เหมือนเดิมนะว่าจะมีการเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะฮะขอบคุณมากครับคุณเจนนี่ครับเป็นไงบ้างฮะในช่วง 3-4 สัปดาห์ที่ได้รับความรู้จากคุณมาร์คเนี่ยได้นำไปปรับใช้หรือมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคุณเจนนี่บ้างค่ะก็ในเรื่องของอาหารเนอะแล้วก็เรื่องของโภชนาการนะคะก็ทำตามในโครงการที่บอกเลยก็อาจจะมีแวบไปบ้างเล็กน้อยบ้างแต่ว่าเราก็รู้ตัวไงว่าถ้าเกิดเรากินอะไรไปเยอะใช่ไหมคะเราก็จะออกกำลังกายที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็ดีค่ะในช่วงนี้นะคะได้มีคุณมาร์คมาช่วยโคชชิ่งให้กับเราด้วยคุณเจนนี่มั่นใจใช่ไหมว่าช่วงประมาณ 1-2 เดือนที่คุณเจนนี่อยู่ที่บ้านเป็นหลักเนี่ยน้ำหนักไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นค่ะน้ำหนักลงไปหนึ่งกิโลทำงานเยอะลงไปอีก1กิโลด้วยโอ้ตายแล้วที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอต้นเสมอปลายจริงๆยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นคุณวัชระแวบๆนะฮะคุณวัชระผมได้ข่าวมีคนชื่นชมว่ารูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามที่มีการโพสในสื่อออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้สวยมากๆเลยโอ้โหไปเรียนรู้จากไหนมาครับเนี่ยจริงๆก็เรียนรู้ในขณะที่เราเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับมันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนาในส่วนที่เรายังอ่อนอยู่อย่างเช่นการตกแต่งภาพก็เรียนจริงๆเรียนรู้จากทีมงานเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีเวลาไปใส่ใจมากอย่างเช่นการทำอาหารการถ่ายรูปปกติเนี่ย
ซึ่งเราถ่ายรูปก็ไม่ได้สวยมากมีครั้งนึงที่เราได้ทำเวิร์กช็อปที่บริษัทนะครับคุณเทียนก็ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ก็ต้องขอบคุณบริษัทครับที่ทำให้พวกเราได้มีการพัฒนาขึ้นครับแต่ว่าข้อมูลจากบริษัทที่ให้คุณวัชระไปในตอนก่อนหน้านี้ได้ใช้ประโยชน์จนกระทั่งมาถึงวันนี้เลยนะโอ้ได้ใช้ประโยชน์ครับก็ตอนนั้นเป็นเวิร์กช็อปที่สนุกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าการถ่ายภาพมันภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นภาพการออกกำลังกายหรือภาพอาหารที่ส่งออกไปเนี่ยจากภาพเดิมๆที่ดูแล้วไม่น่าทานเลยมันก็ทำให้น่าทานได้ต้องขอบคุณบริษัทมากที่มีกิจกรรมแบบนี้ให้กับพวกเราครับขอบคุณคุณวัชระแล้วก็ผู้นำทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของบริษัทผมจำได้ว่าเวิร์กช็อปวันนี้เป็นเรื่องของการเรียกว่ามีรูบิเนสก่อนมีคุณมนุษย์กับบรรยายนะครับแล้วช่วงบ่ายก็มีทางคุณเสือซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพมาสอนเราแล้วก็มีการเวิร์กช็อปด้านหน้าด้วยใครที่ไปวันนั้นเนี่ยคุ้มครับความรู้สินค้าก็ได้ทักษะในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็สามารถทำได้นี่อยากเก่งแบบคุณวัชระต้องเวิร์กช็อปบ่อยๆนะครับจะได้มีความรู้ไปที่คุณเคที่บ้างคุณเคที่ช่วงนี้ยังอยู่ชลบุรีเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณเทียนแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะตอนนี้เคที่อยู่นนทบุรีค่ะไม่ได้อยู่ชลบุรีแล้วจ้ะเพราะจะแซวว่าถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยแซวต้องแอบไปหาคุณวัชระทุกวันแน่เลยเพราะอยู่ใกล้กันอยากจะไปนะคะแต่เราห่างกันมากเลยโอเคโอเคแล้วเป็นไงบ้างครับกับตัวเองคือวีคก่อนคุณเคที่ไม่ได้มาแต่วีคล่าสุดจะมาแล้วก็วันนี้มาสอนเรื่องเลยเป็นไงได้ไปนำข้อมูลคุณมาร์คไปปรับใช้ยังไงบ้างครับนำไปปรับใช้ค่ะเพราะว่าอาทิตย์แรกเนี่ยคุณมาร์คเขาบอกว่าให้เราออกกำลังกาย5วันใช่ไหมปกติเนี่ยคือเราจะออกกำลังกายแค่3วันต่อสัปดาห์ทีนี้เราก็เพิ่มการออกกำลังกายเป็นการคาร์ดิโอเสร็จแล้วอาหารเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเคที่จะชั่งและเคที่ไม่เคยกะด้วยสายตาเลยแล้วทีนี้คือคุณมาร์คเขาก็สอนนะคะว่าให้เรากินข้าว1กำมือนะโปรตีน2กำมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ1ฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะกะด้วยสายตาได้เราก็ไม่ต้องพึ่งตาช่างแล้วอะค่ะมันก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นมีความรวดเร็วมากขึ้นในการปรุงอาหารเพราะว่าเราปรุงอาหารเองด้วยผมสังเกตคุณเกียรติตั้งแต่เป็นเซนดี้ไอดอลเนี่ยน่าจะดูแลเด็กมากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่มั้ยครับใช่ค่ะออร่ามันออกเหมือนคุณเจนนี่อ่ะออร่ามันออกกล้ามออกจริงๆคือเป้าหมายคืออยากมีซิกแพคไงตอนนี้มาใช่ครับตอนนี้มาแล้วใช่ไหมมาเป็นลายแล้วค่ะลาย11มาเป็นลายเฉยๆเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็ได้นะครับสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับหนุ่มสาวของเรานะครับคุณโตคุณพลอยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วีคแรกนะครับจนถึงวีคนี้เนี่ยคุณโตคุณพลอยไม่เคยพลาดในการเข้าเวิร์กช็อปกับมาร์คเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาเจอกันหน้าจอเฉยคุณโตคุณพลอยเป็นไงบ้าง 4-5 สัปดาห์นี่เต็มอิ่มไหมครับกับข้อมูลที่คุณมาร์คให้แน่นอนเลยครับเต็มที่เลยนะเพราะว่าแบบเราได้เทคนิคในการออกกำลังกายเพิ่มจริงๆเราก็ออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องอาหารเราก็ได้เทคนิคที่มันรู้สึกว่าง่ายขึ้นในการดูแลเรื่องอาหารเอามาปรับใช้เพิ่มปกติเราอาจจะทานแต่อาหารเห็นแต่อาหารครีมต่างประเทศเนาะเป็นสลัดสเต็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราก็ได้เมนูที่เป็นอาหารไทยรสชาติบ้านๆแบบที่พวกเราชอบเนี่ยแสดงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเมนูใหม่เกิดขึ้นแน่เลยพูดแล้วยิ้มเปิดใช่เราก็มีเมนูใหม่ๆเห็นเพื่อนๆพี่ๆส่งลงมาในกลุ่มเนาะแล้วก็แบบอุ๊ยน่าทานแอบเอาไปทำตามบ้างก็มีค่ะดีมากครับเดี๋ยวติดตาม Facebook ของคุณโตคุณพลอยเนาะอาจจะเห็นเมนูอะไรใหม่ๆนำมาแชร์เพื่อนๆกันขอบคุณมากครับและโค้ชบางกอกของเราแล้วครับแน่นอนฮะว่าแม้ว่าโควิดจะมีการทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้แต่ไม่ได้ทำให้กล้ามของโค้ชเราเล็กลงไปเลยโค้ชอยู่ไหมครับอยู่ครับสวัสดีคุณเทียนครับสวัสดีครอบครัวทุกท่านด้วยครับมีคนแซวโค้ชว่าแบ็คกราวด์หรือว่าตอนที่โค้ชกำลังพูดอยู่ตอนนี้น่าอยู่ในห้องนอนใช่ไหมครับเอาใช่ครับผมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าโค้ชอยู่บ้านเนี่ยโค้ชออกกำลังกายในห้องนอนเหรอใช่ครับผมคือไปเหนื่อยละทั้งกินทั้งอาบน้ำทั้งนอนแล้วทั้งหมดเลยครับไม่แค่ไปใช่ไหมโค้ชสามารถทำได้ใช่ครับผมได้ครับอุปสรรคครับผมอุปสรรคก็มีนะเพราะบริหารพื้นที่ได้ดีมากๆโค้ชครับ 3-4 สัปดาห์เราได้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายจากคุณมาร์คไปแล้วโค้ชว่ามันเติมเต็มเราได้มากน้อยขนาดไหนจากที่โค้ชสอนเซนแล้วก็สอนตั้งรู้กิจเจอเนสมันเรียกว่าเติมเต็มได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับเช่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะถ้าเอาแค่ที่เคยที่บางกอกเคยอ่านเคยดูมาเนี่ยม
ันก็จะมีประเด็นบางประเด็นที่เป็นข้อโต้เถียงกันว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่แล้วเถียงกันไปเถียงกันมาแต่พอเรามีมาร์คเข้ามาร่วมโปรเจกต์เนี้ยคือแบบปุ๊บแบบนี้โอเคจบเลยคือแบบเขาสรุปให้เราเสร็จแล้วว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่คือข้อมูลของเขาค่อนข้างจะอัปเดตแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้ครับเรียกว่าเติมเต็มได้แบบไปเลยครับคุณเทียนโอเคเยี่ยมมากครับโค้ชเดี๋ยวให้โค้ชมาพูดต่อในช่วงหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับเอ๊ผมไม่ลืมนะคุณจุ๋มยังอยู่ไหมครับคุณจุ๋มยังอยู่ค่ะยังอยู่สวัสดีครับไม่เจอกันหลายสัปดาห์สวัสดีค่ะคุณเทียนที่คุณจุ๋มกับเพื่อนๆอยู่ที่คุณจุ๋มไม่ได้มาออกหน้าจอคืออยู่บ้านแล้วก็ยังดูซูมไปใช่ไหมฮะค่ะก็ดูค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ดูแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักก็เลยแบบคือไม่กล้าที่จะเข้ากล้องซูมอะไรกับเพื่อนกลัวกลัวเดี๋ยวกล้องซูมจะไม่เต็มร้อยค่ะเสียดายอยู่ค่ะก็มาดูย้อนหลังเราค่ะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูไปด้วยกันเลยเนาะแล้วคุณจุ๋มก็อยู่กับเราเดี๋ยวตอนท้ายเรากลับมาคุยท่านนะครับคุณครับโอเคขอบคุณมากๆครับเอาละครับทุกท่านครับนี่คือเซนเดียโดของเราในแต่ละรุ่นนะฮะแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็ได้มาแชร์แต่ละท่านเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์แน่นอนนะครับก็จะมีการเก็บเกี่ยวเรื่องของเมนูใหม่ๆก็ดีเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีเรื่องของการดูแลตัวเองในรูปร่างต่างๆก็ดีผมว่าไม่ทำไม่ได้เป็นข้ออ้างไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคให้เราต้องหยุดในการดูแลตัวเองนะโค้ชบอกแล้วว่าแม้กระทั่งอยู่ในห้องนะสี่เหลี่ยมเนี่ยโค้ชบริหารพื้นที่ในการใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ในห้องนั้นเนี่ยแหละครับแน่นอนว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆและวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้กับเกสต์สปีกเกอร์ของเราติดตามครับว่าวันนี้จะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากเรื่องโภชนาการมาเรื่องการออกกำลังกายและล่าสุดในสัปดาห์ก่อนเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆวันนี้ติดตามครับว่าเขาจะมาให้ข้อมูลสุดยอดอะไรกับเราบ้าง นะครับถ้าพร้อมแล้วนะกดหัวใจรัวๆเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดังๆให้กับ King of Zen ครับคุณมาร์คแมคโดนัลด์และผู้แปลภาษารับเชิญครับคุณเออินทิราพรOh, Tien, I love your power, my brother. Thank you. ขอบคุณมากครับชอบมากเลยครับเนี่ย Hello, my Thai family. สวัสดีครับครอบครัวของผม Now, I've got my Facebook Live going right here. Let's give the Zen Idols a standing ovation. ตอนนี้ผมเปิดไลฟ์ Facebook อยู่นะครับแสดงความยินดีขอบคุณกับเฟรนด์Zen Idol หน่อยครับพร้อมๆกันเลยIn the world of Zen, we have over a million people living the program in our Facebook communities. ตอนนี้นะครับในโลกของ Zen ของเราเนี่ยใน Facebook เรามีคนมาร่วมกิจกรรมกับเราอยู่ถึง1ล้านคนเลยนะครับ But I must be honest that I don't think there's any country like the Zen idols in Thailand with the support you get every day. แต่ว่าผมว่านะครับไม่มีของประเทศไหนดีเท่า Zen idol ของประเทศไทยเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดAnd I know this is our fourth week. I don't want you to think I'm leaving you after this week. วันคนนี้เป็นคนที่4แล้วนะครับอาทิตย์ที่4แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ทิ้งพวกคุณไปนะครับ We are working on Zen Fuse and Zen Prime coming to Thailand and we will start a second round and we'll announce that soon. นะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังพยายามจะเอา Zen Fuse กับ Zen Prime เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับเรากําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้เลยครับAnd until we start another series, the Zen Idols will be doing weekly coaching with you. นะครับก่อนที่เราจะถึงซีรีส์ต่อไปนะครับในระหว่างนั้น Zen Idol ทุกท่านก็จะช่วยสปอร์ตนะครับดูแลพวกเราอยู่ตลอดเวลาครับ I'll be in the Facebook group every day, helping, providing support. ผมจะเข้า Facebook group ตลอดเวลานะครับให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทุกท่านอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับ Now today, tonight, it's all about sharing.วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการแบ่งปันครับ It's all about taking your success and inspiring others to take action คือเอาความสำเร็จที่พวกท่านทำได้นะครับทำให้ท่านอื่นมีแรงบันดาลใจอยากทำตาม I'm going to share three things with you today เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่3ข้อที่ผมอยากจะพูดถึง I want to talk about where you are with your health so you really define the reasonนะครับอย่างแรกคืออยากให้ดูว่าสุขภาพท่านอยู่ตรงไหนอยากให้รู้ว่าท่านอยากทำอะไรกับสุขภาพ I want you to cast a vision of where you're going to go แล้วก็อยากให้มองนะครับไปข้างหน้าว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้น And then I want you to move immediately into that next phase where we're going to focus on how to invite and share 5 different people
แล้วก็อยากให้มองตรงนั้นไปให้ชัดนะครับแล้วก็คิดเลยครับว่าในอนาคตเราจะทำให้มันก้าวหน้าและจะแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง So if you're ready I want you to type in 10 on the Facebook group on the comment section ถ้าตอนนี้พร้อมนะครับช่วยพิมพ์เลข10มาให้หน่อยครับพิมพ์เลข10ให้หน่อยครับ And I want to celebrate some of you right now ผมอยากจะแสดงความชื่นชมบางท่านนะครับตอนนี้เลยSo this is our amazing community, and I want you to see we now have 1,200 members. ตอนนี้นะคะที่เห็นนี่คือกลุ่มของเรานะคะจะเห็นว่ามีคนอยู่ประมาณ 12,000 คน I want everyone to make a commitment that we're going to keep increasing this number. We're going to keep inviting because we're going to multiply by 5. นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับมีอยู่ 1,200 คนผมอยากจะให้มันเป็นตัวเลขที่ทวีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้หาร 5.I love these posts. I love the creativity. ผมชอบมากเลยนะครับโพสต์ที่ลงมาในหน้า Facebook เนี่ยสร้างสรรค์กันทุกท่านเลย I love the Zenfuse cake. ผมชอบ Zenfuse cake มากนะครับแม้ที่เห็น I love the workouts. แม้กระทั่งการออกกำลังกายที่เห็นตอนนี้นะครับนี่ I love the food. อาหารครับชอบมาก I love my brother Bangkok doing his weekly trainingsแล้วก็คุณแบงกอกนะครับออกกำลังกายทุกอาทิตย์ให้เราเห็นด้วย I love the way to put the food with the products. This is how we share. This is how we lead. นะครับแล้วก็เรื่องของการเอาสินค้ามาวางในอาหารนี่คือรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันนะครับ I love family working out together. ผมชอบมากเลยนะครับที่คนในครอบครัวมาออกกำลังกายร่วมกันSee, we've created a culture, we've created a movement, we need to keep it going, add fire to it. ตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยที่มีแรงบันดาลใจเป็นไฟจุดในใจของทุกคน I want you to see what we've done together the last 28 days. ให้ดูนะครับนี่คือตัวเลขที่เราทำร่วมกันมานะครับ28วันที่ผ่านมาWe've increased 174% of members and 4,500 comments. เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 174% นะครับในหน้าของเราแล้วก็มีคนที่มาโพสต์มาพูดคุยมากเพิ่มขึ้นถึง 4.5% 4,500% We are just starting right now our movement in Thailand. นี่เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นความเคลื่อนไหวของเรานะครับในประเทศไทยSo I want you to say to yourself right now, I'm a starter. ผมอยากให้ทุกคนบอกตัวเองนะคะว่าเรานี่แหละคือกลุ่มผู้เริ่มสร้าง I'm a trendsetter. เราเป็นคนที่สร้างเทรนด์สร้างแนวนะครับ I'm a trailblazer. เราเป็นคนที่ทำให้ทุกคนอยากทำตามเราที่เราทำSee, each of you are carving the path. We're leading a movement together. ตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนกำลังแผ่ผางทางนะครับเพื่อให้ทุกคนทำตามที่เราทำกันอยู่ This isn't done by me. This isn't done by the idols. This is done by all of us working together. ความเคลื่อนไหวตรงนี้ที่เห็นนะครับไม่ใช่ทำจากผมคนเดียวหรือว่าไอดอลเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนที่อยู่ในสังคมตรงนี้ช่วยกันทำครับ My brother Ryan just said it. I'm a starter. I'm a trendsetter.คุณไรอันบอกไปเหมือนกันนะคะว่าผมเองแหละเป็นผู้นำแนวนิยม Ink said it as well ทุกท่านเลยนะคะท่านอื่นด้วย See I want you to realize that you can make a difference in all of Thailand ผมอยากให้ทุกคนตระหนักให้ได้นะคะว่าทุกคนทำได้นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่ I wanted to celebrate our 10 top members ผมอยากจะแสดงความยินดีกับท่านที่อยู่ในท็อป10ของเราตอนนี้นะครับEvery single week, you want to be part of this top 10. You want to share content, inspire others. ในทุกๆอาทิตย์นะครับอยากจะให้ทุกท่านพยายามจะขึ้นมาติด top 10ให้ได้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านอื่นให้ได้ Some are, of course, are Zen idols. นะครับบางท่านเนี่ยก็จะเป็น Zen idol นะครับ But my goal is for not to have any of the Zen idols on there. I want all of you. I want 10 new members every single week.แต่จริงๆแล้วความตั้งใจของผมก็คือในท็อป10เนี่ยผมไม่อยากให้มีเซนไอดอลแม้แต่คนเดียวอยากให้เป็นใครก็ได้ครับท่านไหนก็ได้ Special shout out to Gajana Arsaloon 131 comments 18 posts นะครับของท่านแรกเลยนะครับเบอร์1เลยคือคุณกัญจนานะครับมีคอมเมนต์มา131แล้วก็มีการโพสต์มา18หน See todayis all about us celebrating what we've accomplished and where we're moving forward.
นี่คือการฉลองความสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน So I want to focus on 3 things นะครับผมอยากจะให้พวกเราโฟกัสที่3อย่างนี้นะครับ I want to recap where we are อยากให้ทบทวนดูนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ I want you to get clear on your reasons and what you're doing to accomplish your health goals แล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นได้ชัดนะคะว่าเหตุผลอะไรทำไมเราถึงต้องอยากสร้างสุขภาพที่ดี And then I want us to define how we're going to share and build this movement แล้วก็อยากให้สร้างคำนิยามให้ได้นะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็วิถีชีวิตตรงนี้ออกไปข้างนอก So we've done so much together. We talked about how to start Zen. We talked about how you can exercise and how to make your food taste great.ตอนนี้นะครับเราคุยมาหลายเรื่องแล้วครับเรื่องของเซนเองเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องอาหาร We talked about the power of the products and how they work seamlessly within your body แล้วก็เราพูดถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะคะว่ามันช่วยสุขภาพเราได้ยังไง We talked about how you can use your products to optimize balance release fat build muscleแล้วก็เราพูดถึงว่าสินค้าของเราสามารถจะเข้ามาช่วยเสริมสุขภาพระด้านไหนได้บ้างช่วยเผาผลาญไขมันตรงไหนได้บ้าง And then every day how you can share in the community because it's the plan the products and the community นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราเข้ามาในกลุ่มสังคมของเราเพื่อสร้างวางแผนแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับท่านอื่นด้วย So if you feel empowered if you feel like I have my visionAnd I've accomplished so much these last 4 weeks. Type in 100. ถ้าท่านรู้สึกว่าตอนนี้เราทัศนวิสัยชัดเจนนะครับเราประสบผลสำเร็จมาแล้วเนี่ยขอให้พิมพ์ตัวเลข100มาหน่อยครับ See, it doesn't end after 28 days. We're just beginning. Now we expand the movement. จริงๆเนี่ยเราไม่ได้หยุดพอจบ28วันเราไม่ได้หยุดนะครับมันคือแค่การเริ่มต้นเราจะทำการขยายสังคมเราออกไปข้างนอกI want you to keep focusing on how you're eating, how in your food, adding new recipes like you learned last week from Jenny. ผมอยากให้ทุกท่านมาโฟกัสในเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของอาหารและเรื่องของสูตรอาหารใหม่ๆกันด้วยนะครับ I like all the hundreds. Keep them coming in the Facebook comment. ตัวเลข100ผมชอบมากครับเขียนมาเรื่อยๆเลยครับพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลย So the first thing that you need to focus on is getting clear on where you diddid. And how you're going to cast the vision the next 4 weeks. ครับงั้นอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้เน้นก็คือเรื่องเห็นภาพให้ชัดนะครับว่าเราอยากจะไปทางไหนภาพสิ่งที่เราต้องการจะทำคืออะไรนะครับแล้วก็4อาทิตย์ข้างหน้าเราจะไปสำเร็จถึงตรงนั้นได้อย่างไร See this 4 weeks was your foundation. 4อาทิตย์แรกเนี่ยนะครับเป็นแค่รากฐานแค่นั้นนะครับ Now we're doing another 4 weeks to build upon this foundation and then expand what you're doing.สี่อาทิตย์ต่อไปคือเราจะต่อยอดจากสี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็สร้างขยายวงมันออกไป See you've accomplished you've transformed this is you the first 4 weeks สี่อาทิตย์แรกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนของทุกคนใช่ไหมครับ And now we've built a community where people can call home ตอนนี้เราจะมาสร้างกลุ่มสังคมที่ว่าทุกท่านจะเรียกได้ว่านี่คือบ้านของเราด้วยกันA community that when new people join, the 5 people you're going to engage, they know how to start and win. แล้วก็ในสังคมนี้นะครับผมอยากจะให้คุณออกไปหาคนอีก5 คนเพื่อให้เข้ามารวมกลุ่มวิถีชีวิตของเรา See, we're building this, and then when we do get Zen Fuse, when we do get Zen Prime, as we keep expanding, our movement grows stronger and stronger, 4 weeks at a time. นะครับเพราะนั้นสี่อาทิตย์ต่อไปเนี่ยถ้าเราได้เซนฟิวส์เซนพรามขึ้นมามันจะเพิ่มต่อยอดจากสี่อาทิตย์ที่แล้วขึ้นไปอีกนะครับ So the first thing is you have to keep doing what you're doing but build upon that foundation ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือทำในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ตรงนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงในสิ่งในชีวิตของเราต่อไป You want to keep living Zen นะครับที่อยากจะให้ทำคือใช้ชีวิตแบบเซนThe second thing is to develop your reason even stronger. นะครับอันที่สองคือให้พัฒนาแรงจูงใจของแต่ละท่านให้มั่นคงมากขึ้นให้มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น See, it's easy after 4 weeks you have momentum, but life will push back, stress will happen. You must have your reason to stay on plan.
คือจริงๆแล้วเนี่ย4อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการที่ถอยหลังไปบ้างนะครับเสียกำลังใจไปบ้างนั่นคือชีวิตปกติแต่ว่าถ้าเรามุ่งมั่นกับจุดเป้าหมายที่เราต้องการจะไปนะครับขอให้ยึดตรงนั้นเอาไว้ I shared these pictures before when I played soccer when I stopped exercising but kept eating to when I became a fitness modelนะครับนี่คือภาพที่ผมเคยให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือภาพตอนแรกคือภาพที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วก็ภาพที่สองคือเป็นภาพที่ผมไม่เล่นฟุตบอลกินอย่างเดียวนะครับแล้วตอนอันล่างนี่ก็คือภาพตอนที่ผมเป็นนายแบบนะครับ to where I am now as a 47 year old man living my greatest health in life ตอนนี้ที่ผมเป็นคือหนุ่มอายุ47ซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ we all have a story we all have that health story and we have to get clearon what we're fighting for ทุกคนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ต้องทำให้ได้คือต้องทำให้ชัดเจนว่าเราอยากได้สุขภาพแบบไหน My story began when we talk about the challenges with my wife in 1999 with her health เรื่องของผมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1999ที่ผมกับภรรยาคุยกันเรื่องว่าภรรยามีปัญหาเรื่องสุขภาพAbby's the love of my life. I met her in 1993 and we've been together ever since. คุณ Abby นะคะภรรยาผมเนี่ยเป็นสุดที่รักของชีวิตผมเลยเราเจอกันตั้งแต่ปี1993อยู่กันมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับ But I remember when she had injured when someone fell into her neck and she was injured. แต่ผมจำได้นะครับมีอยู่หนึ่งมีอยู่ตอนที่เขาภรรยาผมได้รับบาดเจ็บที่คอ And she was in chronic pain and she had chronic inflammation with fibromyalgiaแล้วก็มีอาการเจ็บตลอดเวลานะครับเรื้อรังแล้วก็มีอาการอักเสบเรื้อรังมาตลอด she had trouble walking เดินไม่ค่อยได้นะครับ and I remember a conversation we had in 1999 when she almost gave up on her health ผมจำได้นะครับผมเคยคุยกับภรรยาเมื่อตอนปี1999ตอนนั้นภรรยาผมเกือบจะยกเลิกความตั้งใจแล้วครับไม่อยากมีชีวิตShe rated herself on a scale of the 1 to 10, 10 being the best. She gave herself a 2 with her health. ตอนนั้นเนี่ยภรรยาให้คะแนนตัวเองนะครับ10ถึง1ถึง10นะครับ10นี่คือสูงสุดภรรยาผมให้แค่2เองครับ And she began to lose hope. แล้วก็เริ่มสูญเสียความหวัง But we started a journey and I said we can get there, Abby, 1% at a time.แต่ผมบอกภรรยาผมนะครับเราไปเดินด้วยกันนะครับเราไปด้วยกันเราจะค่อยๆไปOne. So that day we wrote down 5 things that she was going to fight for with her health. วันนั้นนะครับผมกับภรรยาก็นั่งลงเขียน5ข้อที่เราจะมาต่อสู้ร่วมกันเพื่อสุขภาพของภรรยาผม She wanted to have children. อย่างแรกนะครับภรรยาผมอยากมีลูก She wanted to go on adventures. We love the outdoors. แล้วก็ภรรยาผมนะครับอยากออกไปท่องเที่ยวข้างนอกเราทั้ง2คนชอบออกไปเที่ยวนอกสถานที่ครับShe wanted to feel good. ภรรยาผมอยากรู้สึกดี She wanted to be able to experience life like she did before her injury. แล้วก็ภรรยาผมอยากกลับมาใช้ชีวิตก่อนแบบก่อนที่จะบาดเจ็บ And she wanted to live the life that her and I dreamed of living, traveling, adventures. นะครับแล้วก็ทั้งผมกับภรรยาเนี่ยอยากจะมีชีวิตอย่างที่เราฝันกันไว้ก็คือท่องเที่ยวตลอดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มประสบการณ์ชีวิต She got clear on these 5 things to start becoming better to reduce inflammation so she knew what she was fighting for ใน5ข้อนี้เป็นแรงจูงใจนะครับของภรรยาผมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นมาให้ได้ And because of that decision we are living the life we want to live เรื่องจากเหตุผลเหล่านั้นนะครับการตัดสินใจตรงนั้นตอนนี้เรามีชีวิตอย่างที่เราอยากมีแล้วครับWe have our 15-year-old son Hunter. We have our almost 5-year-old daughter Hope. ตอนนี้นะครับเรามีลูกชายอายุ12นะครับ Hunter แล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงนะครับประมาณ5ขวบ We go on adventures daily. We go outdoors, we camp. We're living life to the fullest. เราออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับไปกลางแจ้งไปสนุกด้วยกันตลอดเวลานะครับเรามีชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยกัน See this is all only possible because Abby became clearon why her health mattered. ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณแอบบี้ภรรยาผมเนี่ยเขาชัดเจนในเรื่องสิ่งที่เขาอยากได้ I know we want to look good in the mirror, we want to be great on the scale, but it's the reason behind what we're fighting for.
แต่จริงๆแล้วนะครับทุกท่านแล้วครับอยากดูดีในกระจกนะครับอยากขึ้นตาช่างเอาตัวเลขสวยแต่เราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเป้าหมายทั้งหมดมันคืออะไร So this is what your second assignment is from now and forever อันนี้เป็นการบ้านข้อที่2นะครับที่จะฝากไว้ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะครับตลอดไปเลยนะครับ Rate yourself 1 to 10 1 being the worst 10 being the best of where you are right now with your healthอย่างแรกนะครับให้คะแนนตัวเองนะครับ1ถึง10 1นี่คือแย่สุด10นี่คือดีสุดเราอยู่ตรงไหนครับในแง่ของสุขภาพ Cast the vision of where you want to go แล้วก็ให้มองให้ชัดมองให้ออกมองให้เห็นนะครับว่าเราอยากจะไปไหนอยากให้ And write down the 5 things of what you're fighting for what does your health give you แล้วก็ให้เขียน5ข้อนะครับว่าเรามีชีวิตต่อสู้เพื่ออะไรนะครับFor me, it allows me to be the dad I want to be, the husband I want to be able to bike and lift stuff and hike with my family. ของผมเองนะครับก็คือผมอยากเป็นพ่อที่ดีผมอยากเป็นสามีที่ดีผมอยากไปขี่จักรยานผมอยากเอาไปกลางแจ้ง I promise you, if you get clear on these 5 reasons, whatever you want to achieve externally, you will.ผมมั่นใจเลยนะครับให้ความมั่นใจทุกคนได้ว่าถ้า5ข้อของทุกคนทุกคนเห็นได้ชัดได้ยึดเอาไว้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณทำได้แน่นอนครับ If this makes sense everyone I want you to type in 5ถ้าที่พูดมามีเหตุมีผลฟังได้รู้เรื่องนะครับให้พิมพ์เลข5มาให้หน่อยครับ So number 1 you're going to keep living the program that we've done the last 28 days ครับอย่างแรกเลยอย่าลืมนะครับคือเราจะใช้ชีวิตแบบเซนนะครับอย่างที่เราทำไว้ตอน28วัน Number 2 you're going to define your 5 reasons of what you're fighting for so no matter what you stay the course ข้อ2นะครับคือให้เขียนเหตุผลมา5ข้อนะครับว่านี่คือการใช้ชีวิตของเราเพื่ออะไรเอาให้ชัด And the third thing is I'm going to ask you for your help ข้อ3นะครับอันนี้ผมจะต้องขอความช่วยเหลือแล้วครับSo I created Zen. I created the program. I co-created the products with Janice. คือผมเองเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเซนนะครับสร้างสินค้าต่างๆในบริษัท Janice มาเนี่ย So much of this was decided back in 1999 when I sat with Abby. คือจริงๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1999ที่ผมนั่งคุยกับแอบบี้ภรรยาผมนั่นแหละครับ We had 6 nutrition practices in Venice Beach, California.ผมมีนักโภชนาการ6คนนะครับที่แคลิฟอร์เนียนั่งอยู่กับผมตอนนั้น I could have kept just focusing on coaching those practices and keeping our life there จริงๆแล้วเนี่ยผมจะแค่มุ่งเป้าในเรื่องของการฝึกสิ่งที่ผมอยากจะทำแค่ตรงนั้นก็ยังได้ But when Abby made a decision to fight for her health แต่พอตอนนั้นคุณแอบบี้บอกว่าอยากจะต่อสู้เพื่อสุขภาพWhen she got better, เพื่อให้ดีขึ้น I realized that we can't just not make a difference in the world. ผมมันตระหนักได้นะครับว่าทำไมผมจะไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับทั้งโลกล่ะ So I started taking my message national and then global. จากนั้นมาผมก็เลยเอาข้อความ message ขอสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยขยายในประเทศนะครับแล้วก็ออกมาทั่วโลกI wrote best-selling books. I do national media weekly. ผมเขียนหนังสือนะครับที่ขายดีสุดๆนะครับแล้วก็ออกทีวีด้วย And then 4.5 years ago, I partnered with Janice for us to launch Zen. แล้วเมื่อ4ปีครึ่งที่แล้วนะครับผมก็มาทำธุรกิจร่วมกับ Janice เพื่อที่จะให้สินค้าตัวนี้สู่ออกมาสู่ตลาด I am with all of you right now because of the pain my wife went through in 1999.สาเหตุหลักนะครับที่ผมอยู่กับทุกท่านณเวลานี้ก็คือความเจ็บปวดของภรรยาผมเมื่อตอนปี1999นั่นแหละครับ See and that's what I'm asking everyone you've experienced your 28 days นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมขอทุกท่านก็คืออยากจะให้มีชีวิตผ่าน28วันทรมานนั้นให้ได้ You've seen the power of the Zen idols แล้วก็เห็นพลังของ Zen idol ทุกท่านนะครับI'm going to ask you to engage with 5 people. They could be part of your team that aren't doing Zen or new people. ผมอยากจะให้ทุกท่าน
ไปออกไปหาคนอีก5คนนะครับจะเป็นคนที่อยู่ในทีมเซนของเราอยู่แล้วก็ได้หรือเป็นคนใหม่เลยก็ยังได้นะครับ You don't have to do much different than you already do you need to live it and simply share how you're doing it คือจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรแตกต่างจากที่ทำอยู่แล้วเลยก็ได้นะครับทำเหมือนตอนนี้ก็ชีวิตแบบเซนแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่เราทำกันอยู่ It could be as simple as saying to a friend do you know that you can have healthy and delicious Thai foodคือจริงๆแล้วง่ายๆเลยแค่ถามเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าเราสามารถมีอาหารไทยที่ดีสำหรับสุขภาพตอนนี้ด้วยรู้ใช่ไหม Do you know to another friend that you don't have to cut your calories to lose weight? แล้วก็ถามเพื่อนว่ารู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วการลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดแคลอรี่ของสิ่งที่เราทานเข้าไป To another friend you could say, Do you know how to work out smarter? I can help you maximize your exercise.หรือว่าถามเพื่อนคนอื่นอีกคนนึงนะครับว่าทราบใช่ไหมว่าเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถทำให้มันประสบผลสำเร็จสูงสุดได้เรารู้ทาง You have them join the Facebook community and take workout to Bangkok แล้วก็เชิญเพื่อนนะครับมาเข้ากลุ่มใน Facebook ของเราแล้วก็ให้มาดูคุณแบงคอกออกกำลังกายก็ได้ Another person you can say Do you know you can live a healthy program with your family อีกท่านนึงนะครับอาจจะไปบอกว่ารู้ใช่ไหมแล้วเราสามารถมีวิถีชีวิตที่ดีกับสุขภาพกับทั้งเราทั้งครอบครัวพร้อมๆกันไปเลยได้ And then the last thing you can simply say you can actually increase your metabolism and get stronger as you age not weaker จริงๆแล้วอีกข้อนึงนะคะที่สำคัญมากก็คือบอกได้เลยครับว่าการเผาผลาญเนี่ยมันสามารถทำให้ดีขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าอายุมากขึ้นแล้วเผาผลาญจะแย่ลงMy point is, my invitation to you, starting this week, is to find 5 people. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านอาทิตย์นี้เลยนะครับเริ่มหาคน5คนที่เราสามารถจะพูดคุยแบ่งประสบการณ์ได้ด้วย You're living Zen, now we're going to share Zen. นะครับตอนนี้ทุกท่านเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบเซนอยู่ตอนนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการแบ่งปันชีวิตแบบเซนเนี่ยแหละครับให้คนอื่นบ้าง And then eventually you can build Zen.ต่อไปหลังจากนั้นก็คือสร้างเซนร่วมกัน Can everyone do that? ทุกท่านทำได้ใช่ไหมฮะ If you can do that, I want you to type in the number 1. ถ้าทำได้นะครับผมอยากจะให้พิมพ์ตัวเลข1ให้หน่อยครับ See, I want you to raise your level right now. ตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยพยายามให้มากขึ้น I want you to raise your expectations. แล้วก็ให้เพิ่มความการคาดหวังI want you to acknowledge that what you live, people want. และให้บอกตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ชีวิตที่เรามีอยู่ชีวิตที่เราทำอยู่เนี่ยคนอื่นเขาก็อยากได้ So as we wrap this 4-week series, it's not an end, it's a new beginning. งั้นจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของ4อาทิตย์นะครับอันนี้ไม่ใช่จุดจบนะครับนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองWe have our Zen Thai army ready to change the health of Thailand and beyond. ตอนนี้เรามีกองทัพเซนไทยนะครับที่พร้อมจะช่วยคุณเปลี่ยนแปลง You have me, the Zen Idols, Lawan, the entire Thai corporate team. ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมคุณลาวานเซนไอดอลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆของบริษัทพร้อมช่วยเหลือเสมอครับ But most important, you have you in the community.แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สิ่งที่มีแน่ๆก็คือท่านเองนะครับแล้วก็กลุ่มสังคมของท่าน I want you to spend time getting clear on what you're fighting for ตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านใช้เวลานะครับในการสร้างภาพให้ชัดเจนว่าเราทำตรงนี้เพื่ออะไร And I want to wrap with the story about my daughter Hope เดี๋ยวผมจะจบด้วยเรื่องของลูกสาวผมนะครับ Hope You know so we talk about so muchAbout life and challenges and victories. เมื่อกี้เนี่ยเราคุยเรื่องชีวิตนะครับความท้าทายแล้วก็ชัยชนะมาเยอะแล้วนะครับ But when I think about hope, I think about some of the challenges we had and then some of the incredible victories. พอแต่ว่าพอผมพูดถึงลูกสาวผมนะครับพบมีอยู่สองสิ่งนี้ผมนึกถึงก็คือเรื่องของสิ่งท้าทายและการประสบผลสำเร็จThis picture is from this weekend when we were on the lake. รูปนี้นะครับผมเพิ่งถ่ายเมื่อตอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเองเราไปอยู่ที่เลคมานะครับที่ทะเลสาบ Now my daughter Hope turns 5
next week, and she is on the autistic spectrum. ตอนนี้เนี่ยโฮปนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะครบ5ขวบนะครับแล้วก็โฮปเองเนี่ยออกจะออทิสติกนิดนึง And about 4 months ago we got her a service dog named Silver Bullet. แล้วก็เมื่อประมาณ4อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้หมาช่วยนะครับมา1ตัวชื่อ Silver Bullet ของโฮปโดยเฉพาะเลยนะครับ And Bullet's just a puppy. She's 6 months old.ว่าซิวเวอร์บูลเลตที่ว่าเนี่ยครับหมาตัวนี้เนี่ยอายุแค่6เดือนเองฮะ and Hope has challenges with sensory processing and her growth the past 2 years have been incredible นะครับโฮปเองนี่มีปัญหาเรื่องของการรับรู้โลกทั่วไปด้านนอกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ she used to not touch anyone or hug anyone เมื่อก่อนนี้โฮปไม่แตะใครเลยนะครับไม่กอดใครเลยแม้แต่คนเดียวBut now every morning I get a hope hug. แต่ว่าตอนนี้นะครับทุกเช้าผมจะได้กอดจากโฮปทุกเช้าเลยครับ And Abby and I were on our boat and we looked and we saw Hope put her arm around her dog. ตอนนี้นะครับภาพที่เห็นนี่คือเราอยู่บนเรือแล้วก็ผมกับภรรยาผมแอบบี้เห็นว่าโฮปเอามือโอบหมานะครับ I'm sharing this with you because you don't always have a clear path to the answer.ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราอาจจะไม่เห็นชัดแล้วนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไร Life will throw obstacles at you there'll be challenges that will hit you แล้วก็ชีวิตนะครับมักจะมีเรื่องท้าทายนะครับแล้วก็อุปสรรคตลอดเวลามาให้เราแก้ปัญหา But no matter what if you focus on 1% progress you can beat any odds แต่ว่าถ้าเผื่อเรามุ่งที่จะขยับไปทีละ 1% นะครับเราสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะเรื่องนั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหน That picture happened because my wife fought for her health. นี่นะครับภาพที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าภรรยาผมเนี่ยต้องการสุขภาพที่ดี That picture happened because we fight daily to live our best health. ภาพที่เห็นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรานะครับทั้งหมดในครอบครัวต้องการมีชีวิตในทุกๆวันให้ค่อยๆดีขึ้นThat picture happened because we choose our health as a priority. ภาพที่เห็นเกิดขึ้นจากการที่เราเลือกแล้วนะครับว่าอันดับความสำคัญของเราสูงสุดคือเรื่องสุขภาพ As we wrap this series, I want you to elevate your game. ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะจบการประชุมตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการทำงานของเราAnd shift from 28 days to lifestyle. แล้วก็เปลี่ยนจากแค่28วันนะครับให้เป็นวิถีชีวิต So is everybody ready? ตอนนี้พร้อมไหมครับทุกท่านเลยพร้อมไหมครับ Are you understanding this is just the beginning? เข้าใจใช่ไหมครับว่านี่แค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองวันนี้ If you are, I want you to type in yes. ถ้าใช่นะครับช่วยพิมพ์คำว่า yes ให้หน่อยครับ I want you to realize I'm here with you every step of the way.นะครับอย่าลืมนะครับผมอยู่ตรงนี้กับทุกท่านตลอดเวลานะครับ And our time movement is just beginning นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเริ่มต้นร่วมกันนะครับ Sending you the most massive hugs ตอนนี้ผมกอดแน่นๆทุกท่านเลยนะครับ Huge thanks to my incredible Thai interpreter แล้วก็ขอบคุณล่ามภาษาไทยของผมนะครับ All the Zen idols, Tian, Luan, the entire incredible Thai team. แล้วก็ Zen idol ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ทำงานร่วมกับผมทุกท่านนะครับ But most important to you. แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือคุณครับ Together we are changing the health of Thailand. คือด้วยกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนสุขภาพของคนทั้งประเทศด้วยกันได้ครับ My brother Tian, back to you. เชิญคุณเทียนครับThank you so much, Mark, for your training today. Oh, I get your inspiration so much. Thank you. เอาละครับเราฟังคุณมาร์ควันนี้เนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าเรื่องราวชีวิตของคุณมาร์คเนี่ยมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับลูกคุณมาร์คเนี่ยดูแล้วยังไงก็นึกถึงอาร์โนชวานสเนเกอร์มากๆ เพราะว่าโอ้โหด้วยกล้ามด้วยทุกๆอย่างที่คุณมาร์คดูแลตัวเองมาน่าสนใจอยากจะถามคุณเจนนี่ก่อนดีกว่าคุณเจนนี่ตื่นเต้นไหมครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยทั้งตัวเซนฟิลแล้วก็ตัวเซนพรามเนี่ย
จะเข้ามาในเมืองไทยจริงๆเนี่ยเราน่าจะมีการเตรียมตัวยังไงในการที่จะวางแผนเรื่องเซ็นต่อไปดีครับคุณเจนนี่ก็ทำตามที่มาร์คบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น living zen นะคะแล้วก็ไปหา5ข้อนะว่าเราจะมีชีวิตเพื่ออะไรนะคะแล้วก็หาอีก5คนก่อนเลยเริ่มต้นง่ายๆหา5คนก่อนแล้วก็แชร์เรื่องราวหรือว่าพาเขาเข้ามาในโปรเจกต์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาดูแล้วก็เพิ่ม activity ต่างๆนะคะแล้วเวลาถ้าเกิดสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าเวลาทำตลาดมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวคุณเองด้วยนะคะต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นอะไรที่ถ้าเข้ามาเมืองไทยก็จะชอบมากเลยเพราะชอบเซนฟิวมากอร่อยคือกว่าจะมาเป็นรูบี้อย่างคุณเจนนี่เนี่ยยังไงมันต้องผ่านการสปอนเซอร์ไม่ต่ำกว่า5คนอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าหลายๆท่านอยากจะมีโอกาสเป็นรูบี้อย่างคุณเจนนี่อย่างน้อย5คนที่คุณมาร์คแนะนำเนี่ยต้องรีบจัดการก่อนเลยเนาะใช่เอาง่ายๆก่อนเอา5คนก็ได้แล้ว5ไปแตก5ไปแตก5เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวองค์กรก็เติบโตเองนะคะคุณก็จะเป็นมูฟี่ได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณเจนนี่ครับไปที่คุณครูจุ๋มหน่อยครับคุณครูจุ๋มครูจุ๋มครับค่ะสวัสดีค่ะผมฟังคุณมาร์คเมื่อกี้คุณมาร์คพูดถึงภรรยาได้ยินใช่ไหมครับค่ะได้ยินค่ะลูกนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าเขามีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจมากๆในการที่ทำให้เขาแบบมีชีวิตด้วยความสมบูรณ์แบบอะไรมาถึงวันนี้นะฮะคุณจุ๋มมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองในการอยู่กับเจอเนสหรือในการเป็นเซนหรือในการทำธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้างครับคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเป็นลูกสาวนะคะเพราะว่าคุณจุ๋มก็มีลูกสาวอยู่2คนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราก็เป็นซิงเกิลมัมด้วยส่วนนึงแล้วก็เราเป็นคุณครูด้วยส่วนนึงเราก็เลยอยากจะได้รับความรู้จากแหล่งความรู้ใหม่ๆซึ่งเราก็ได้มาเจอแล้วว่าที่เจอเนสนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่ให้ความรู้เราได้มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครูจุ๋มคิดว่าครูจุ๋มได้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพมากมายเลยนะคะจากโครงการของเซนดีไอดอลเนี้ยนะคะดีมากครับมีลูกสาวเป็นแรงบันดาลใจเนาะผมว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญที่จะผลักดันให้คุณครูจุ๋มนั้นก้าวต่อไปกับเซนแล้วก็เจอเนสอย่างแข็งแรงนะครับขอบคุณมากแล้วมีโอกาสได้คุยกันอีกครับครูจุ๋มครับคุณวัชระครับคุณวัชระฟังคุณมาร์คพูดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณมาร์คได้เกิดมาคือใช้ชีวิตอย่างเซนนะครับไอ้ใช้ชีวิตอย่างเซนของคุณวัชระเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างใช้ชีวิตอย่างเซนคงจะถ้าความรู้สึกผมคือความสมดุลที่เราจะจำเป็นจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างงานและชีวิตถ้าเราเวทให้น้ำหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปชีวิตก็คงจะหาความสุขไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มกลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจไหมถ้าคำตอบว่าใช่แต่การใช้ยึดอย่างเซนมันมากกว่านั้นคือวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะเป็นคนแข็งแรงและประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าความหมายของคุณมาร์คที่ผมมองคือเราสามารถเอาไลฟ์สไตล์ที่เราดูแลรักษาสุขภาพไปต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งมุมธุรกิจและมุมสุขภาพได้ครับขอบคุณมากเพราะว่าใช้ชื่ออย่างเซนคุณมาร์คเราก็จะคล้ายๆกันนะพี่วัชระก็คือเราเป็นแบบนี้ดีแล้วเราแค่บาลานซ์ทุกอย่างให้เรามีความสุขทั้งสุขภาพการทำธุรกิจแล้วก็ครอบครัวนะขอบคุณมากครับไปที่คุณเคที่ซะหน่อยคุณเคที่ครับได้ฟังคุณมาร์ควันนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือคุณมาร์คได้มีการเอ่ยว่าเราต้องเขียนเหตุผลเราต้องมีเรียกว่าความชัดเจนนะครับในการอยู่กับเซนในการทำธุรกิจก็ดีความชัดเจนหรือเหตุผลตรงนี้จะทำให้เรามีโอกาสสำเร็จมากขึ้นคุณเคที่เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าความชัดเจนก็คือการเราต้องตั้งเป้าหมายของเราค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายเราอยากจะลดไขมันลดน้ำหนักหรืออยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อเราต้องกำหนดเป้าหมายเข้าไปค่ะแล้วก็จากเลข5ถึงเลข10ที่คุณมาร์คว่าค่ะเราจะไปอยู่จุดไหนอย่างเคที่นะคะเคที่อยากจะไปอยู่ถึงเลข10เลยเพราะว่าจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีไปด้วยค่ะเยี่ยมมากๆผมว่าความชัดเจนนะคุณเคที่นะจะพาเราให้ไปถึงเป้าหมายได้แบบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะครับขอให้สวยๆแล้วก็ดูแลเองตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะไปที่คุณโตคุณพลอยหน่อยครับคุณโตคุณพลอยคุณโดยเฉพาะคุณโตเห็นคุณมาร์คแล้วเนี่ยอยากจะไปเป็นอย่างนั้นเลยไหมฮะ
โอ้โหรู้สึกได้แรงบันดาลใจมากเลยหุ่นแบบนายแบบเลยนะฮะสามารถแล้วว่าคุณโตนี่ก็โครงดีรูปร่างดีมากๆฟังคุณมาร์คแล้วเนี่ยในเรื่องของการยกระดับตัวเองครับดีนใช่ไหมฮะที่แกบอกว่าเราต้องทำให้ตัวเองนั้นน่ะเหมาะสมในการเป็นเซนเหมาะสมในการธุรกิจเน็ตมีเทคนิคอะไรทำให้เราจากคนธรรมดาเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาให้เป็นเซนหรือเป็นนักธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งบ้างครับก็ถ้าในมุมมองของผมเองนะครับก็คือจริงๆคนที่พิเศษมันก็เริ่มจากการเป็นคนที่ธรรมดาก่อนนี่แหละครับแต่ผมว่าเรื่องของวินัยนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้เราเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะสะสมตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนอย่างเซนหรือว่ากลายเป็นคนพิเศษในอนาคตได้ครับของคุณพลอยว่าไงบ้างครับในเรื่องของการยกระดับในมุมคุณพลอยคล้ายๆกันไหมฮะใช่อันดับแรกคือเราหาก่อนเนาะเพราะเราแบบอยากที่จะมีชีวิตยังไงมีรูปร่างยังไงในอนาคตเนาะแล้วเราก็แค่ทำเหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จทำเหมือนคุณมาร์คเขาก็แค่เปลี่ยนตัวเองค่อยๆเปลี่ยนเริ่มจากเล็กๆน้อยๆแต่เราโชคดีที่ว่าวันนี้เรามีเซนที่เป็นตัวช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราได้เพราะว่าเรื่องอะไรก็เปลี่ยนได้เพราะว่าเรื่องรูปร่างเนี่ยมันยากที่สุดแล้วขอบคุณมากครับคุณโตคุณพลอยจะได้หุ่นดีแบบนี้ตลอดไปนะครับโค้ชบางกอกครับครับปกติผมไม่เคยได้ถามโค้ชในมุมมองธุรกิจเท่าไหร่จะถามในเรื่องการออกกำลังกายแต่วันนี้ขอถามโค้ชฟังคุณมาร์คพูดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าในอนาคตนะโค้ชนั้นมันจะมีสินค้าเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมครับตัวเซนฟิตก็ดีเรื่องโภชนาการโค้ชคงจะเข้าใจว่าถ้ามีเนี่ยมันเติมเต็มให้เราแบบว่าแจ๋วเลยในการดูแลตัวเองทีนี้มุมมองโค้ชที่มองเรียกว่าลูกศิษย์ละกันหรือว่านักธุรกิจเนี่ยหรือว่าเซนเดียร์ดองที่มาร่วมจอยกับโค้ชอยากให้พวกเขาทำกันบ้านอะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากการออกกำลังกายมีมุมมองในการอยู่กับเซนอย่างไรคล้ายๆมาร์คไหมครับอยากจะเพิ่มเติมอะไรบ้างก็นะครับสเต็ปแรกเลยก็ต้องเป็นสเต็ปที่มาร์คเขาพูดไปครับผมมันก็คือ living zen ซึ่งเมื่อกี้ครูวชราก็ให้คำจำกัดความไว้อย่างค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะครับว่ามันคือการสร้างความสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการครอบครัวหรือการออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ครับผมซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเรียกว่าอะไรการที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงทีเดียวครับผมเยี่ยมมากเนาะผมว่าอะไรคนตอบคำถามมาถ้ารวมกันแล้วเข้าใจได้เนี่ยมันคือหนทางที่เราจะไปสู่ความสำเร็จจริงๆขอบคุณมากครับโค้ชขอให้โค้ชมีหุ่นเรียกว่าใกล้เคียงคุณมาร์คขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะขอบคุณครับชูครับขอบคุณมากคุณไรอันครับช่วยสรุปให้ผมหน่อยวันนี้ช่วยบอกให้ผมฟังแล้วก็ทุกๆท่านได้เข้าใจตรงกันว่าตลอดระยะเวลา 4-5 สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราได้อะไรจากคุณมาแบบเป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างครับครับจริงๆ4สัปดาห์เนี้ยก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้พร้อมกันในไลฟ์นะครับทั้ง4ไลฟ์เนี่ยกับคุณมาร์คนะครับแล้วก็กับโค้ชบางกอกไปด้วยเนี่ยคือมันคือการเริ่มต้นครับทำให้เราได้เคยชินกับรูปแบบนะครับที่เขาทำในระดับภาคของอินเตอร์นะครับโดยเฉพาะในเซนโปรเจกต์เอนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำเป็นเซน28ก็คือว่าใน1เดือนนะ4สัปดาห์นะครับทำให้เราเคยชินกับทุกๆอย่างที่เราควรจะต้องทำในหลักการที่มันถูกต้องแล้วให้มันง่ายครับคุณเทียนแล้วตอนนี้เนี่ยจบ4วีคนะครับคุณมาร์คก็บอกว่านี่คือการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยเราก็ทำ3ข้อที่วันนี้เขาแนะนำนะโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราอยู่กินใช้นะครับแล้วก็บาลานซ์ตัวเองนะครับเข้ากับเซนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ผมชอบมากวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแชร์สตอรี่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูไลฟ์นี้ก็มีสตอรี่ของตัวเองในการที่เริ่มต้นตั้งแต่ day 1มาจนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่หลายคนเริ่มก่อนหน้านี้แล้วหลายคนนับพร้อมกันนะครับจนถึงวันนี้คุณมีสตอรี่อะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างหรือว่าแรงบันดาลใจที่มันอยู่ข้างในลึกๆอ่ะที่ทำให้คุณยังแอคทีฟได้จนถึงวันนี้ที่ทำให้คุณยังมีวินัยจนถึงวันนี้ได้กับโปรเจกต์นี้คุณสามารถแชร์ริ่งเรื่องนี้ให้กับคนใกล้ตัวคนในโซเชียลได้ยิ่งตอนนี้เนี่ยเราแบบ stay home stay safe ผมว่าน่ามากๆเลยที่จะเป็นรูปภาพหนึ่งรูปแบบที่มาร์คทับทำนะครับแล้วก็เป็นสตอรี่ยาวๆสักหน่อยผมว่าคนไม่เบื่อนะกับการที่จะอ่านสตอรี่อะไรแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เขาเองก็ได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วบางทีบางคำบางประโยคมันไปทัชชิ่งกันอ่ะ
มันก็ทำให้มีเรื่องปฏิปต่อได้แบบได้พูดคุยมากขึ้นเงี้ยเพราะฉะนั้นหาให้เจอกับเหตุผลที่เรายังแบบใช้ชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตที่แบบแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะแล้วมีความสุขทุกๆวันเนี่ยหาเหตุผล5ข้อนี้ให้เจอแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากคือผมว่าจริงๆตอนนี้ทุกคนที่ตื่นเต้นกับโปรเจกต์เนี้ยแล้วอยู่ในไลน์นี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่5คนแน่นอนมันจะมากกว่านี้แน่นอนแล้วนี่คือคอมมูนิตี้เป็นสังคมที่เราจะมาสร้างร่วมกันนะครับวันนี้ผมเห็นตัวเลขนี้ตื่นเต้นมากนะทุกคนเห็นพร้อมกันเนี่ยเราเติบโตนะจากวันตั้งแต่ที่เราสร้างกลุ่มนี้มาแล้วเราเริ่มแอคทีฟกันเนี่ยคือเติบโตมา 174% มันรุนแรงมากนะครับมันคือผลงานของพวกเราทุกคนน่ะคืออยากขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณ Sendy Idol ทุกคนขอบคุณ Journey Global นะครับที่แบบเราจับมือกันแล้วผมเชื่อว่าคอมมูนิตี้นี้จะทําให้ทุกคนน่ะมีความสุขมากขึ้นในทุกๆด้านเลยด้วยผลิตภัณฑ์ของเซนครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกครับขอบคุณมากครับมูฟวี่ไดเรคเตอร์ไรอันแทงครับทุกท่านครับเราฟังคุณมาร์คมาอย่างที่คุณไรอันได้บอกไปผมขอเสริมแล้วกันว่าเรื่องข้อมูลมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำผลักดันให้เราอยากจะก้าวหน้าต่อไปในการทำธุรกิจเจอร์เนสแล้วก็มีเซนเป็นหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเหลือเราแต่ว่าในที่อื่นใดแล้วนะครับผมอยากให้ท่านเข้าใจมาเรียกว่าแนวทางทางความคิดดีกว่านะครับแนวทางในสิ่งที่ท่านอยากได้เป้าหมายพวกนี้มันต้องมีก่อนเมื่อที่คุณมาร์คเขามีเรื่องครอบครัวเข้ามาก่อนใช่ไหมครับพอมีเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้ท่านเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำแล้วแรงบันดาลใจก็จะไปเค้นเอา energy หรือว่าพลังในตัวท่านเนี่ยออกมาในสิ่งที่ไม่ต้องมีใครบังคับเพราะท่านอยากทำและเมื่อท่านอยากทำก็อย่างที่คุณมาร์คบอกคือขอ5คนที่ท่านต้องเป็นกันบ้านนับจากวันนี้ว่าต้องมี5คนที่สามารถติดตามเราที่รักเซนที่จะเดินไปกับเราเท่านี้ผมว่าถ้าช่วยกันเนี่ยจำนวนคนนะครับที่คุณมาร์คได้โชว์ตอนที่บรรยายอาจจะสูงกว่านี้อีกมากเลยนะครับดังนั้นในช่วงเวลาหลังจากนี้ขอพวกเราช่วยกันนะครับเซนพรามกับเซนฟิวส์กำลังเดินทางมาระหว่างนี้เตรียมตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยเตรียมทีมให้เรียบร้อยเตรียมพลังให้เต็มเปี่ยมทุกๆวันแล้วท่านก็จะมีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จเหมือนที่คุณมาร์คคุณไดอันและดีไอเดอร์ทุกคนได้บอกนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือเวิร์กช็อปในช่วง 3-4-5 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณคุณมาร์คมากๆขอบคุณเซนเดียร์ทุกคนที่อยู่กันมาตลอดนะครับหลังจากนี้เรายังคงทำงานต่อไปเรายังคงซัพพอร์ตต่อไปเรายังคงช่วยเหลือกันต่อไปเพราะเราคือวันทีมวันแฟมิลี่วันเจอร์เนสนะครับพบกันใหม่ในเวิร์กช็อปดีๆของบริษัทนะครับวันนี้เรียกว่าต้องจากลากันแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้นะฮะ1 ทุ่มตรงท่านทราบใช่ไหมครับว่ามีอะไรสำคัญในการพูดคุยกันนะฮะผมเตรียมเรื่องสนุกๆไว้ท่านมากมายเลยนะครับก็พบกันได้แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะ King of Zen ของเรานะครับกดหัวใจรัวๆให้กับ King of Zen Mark McDonald และก็ขอขอบคุณนะฮะคุณเอฟอินทิราพรผู้แปลภาษารับเชิญด้วยนะครับขอบคุณเซนทุกคนเจอกันใหม่เวิร์คช็อปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย I love my Thai family ดูกันก่อนนะโอเคค่ะจะบอกว่าเอางี้นะอยู่กันครบไหมเจนนี่ออนก็คือเดี๋ยวอันนี้รีฟกันในนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว